Who threw the grass onto the balcony? ใครเขี้ยงหญ้าขึ้นมาบนระเบียงของฉันผมคิดไว้แล้วว่าถ้าคุณได้กลิ่นหญ้าคุณต้องออกมาอย่างเงี้ยดึกดึกดื่นดื่นเนี่ย What are you doing here เธอไม่เคยดูหนังเหรอ เรื่อง Romeo and Juliet ไง Have you ever seen Romeo and Juliet แต่เนี่ยมันคือเรื่องของ Tono and Juliet บอกมาดีๆนะว่าเธอมาทำไมที่บ้านของฉัน I came here because of my heart ฉันมาตามเสียงของหัวใจรับไม่ได้เลยฉันเป็นสาวเป็นนางฉันจะลงไปแล้วอย่าเลยมึงทำอะไรดีๆเถอะแค่นี้ก็จะแย่แล้วโอเค wait a minute รอหน่อยรอเดี๋ยวฉันรออยู่ข้างขอบคุณมากนะที่เธออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนเรียนร่างไปแล้วขอบคุณมากนะที่เธอยอมลงมาหาฉันเธอมีอะไรเธอก็พูดไปเร็วๆเถอะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วฉันกลัวว่าคนจะมาเห็นเข้าฉันเป็นสาวเป็นนางหรือว่ามีเงินสัก200ไม่ฉันขอยืมไม่ยืมตังค์เหรอเปล่าไม่ใช่นี่เธอจะเพลย์บอดี้ไปทำไมเนี่ยเพลย์บอดี้เพลย์แปลว่าอะไรเพลย์บอยเล่นบอดี้ศพอ๋อบอดี้แปลว่าศพเหรอจริงแปลว่าร่างกายก็ได้ถ้าจะบอกว่าเล่นตัวเนี่ยต้องพูดว่าPlay hard to get แต่ว่าทำให้ได้มายากๆแปลว่าเล่นตัว Play hard to get Play body เนี่ยนะ body ก็คือศพ Play body ที่เขาพูดมันก็หมายถึงว่าเล่นกับศพแล้วนี่ฉันไม่ได้เล่นกับศพเหรอ เล่นตัวไปเลยตอนนี้ฉันได้เจอผู้หญิงคนที่ฉันรัก Love at first sight ตายแล้วเธอเนี่ยมันจับจ้วงเจอเฟิร์สปุ๊บก็อยากจะไซส์แผงคอฉันเลยลวนลามฉันอย่างเงี้ยเธอพูดเองอ่ะมันหมายความว่ายังไงล่ะ Love at first sight มันแปลว่ารักแรกพบพูดอย่างงี้ได้ยังไงกันน่ะฉันน่ะห่วงเนื้อห่วงตัวนะปล่อยนะปล่อยฉันปล่อยฉันนะพูดต่อแล้วเธอคือรักแรกพบของฉันจูเลียโตโน่ถ้าอย่างงั้นแล้วก็ฉันก็คงจะพบกับมิสเตอร์ไรท์ของฉันแล้วมิสเตอร์ไรท์จ้ะมิสเตอร์ไรท์นั่นพ่อเธอที่หัวโล้นฉันคือมิสเตอร์โตโน่แต่ตอนนี้เธอเป็นมิสเตอร์รองนะฉันยาวเหรอไม่ใช่คนละน้องฟังเดี๋ยวเรียบเรียงให้ฟังรองผิดไม่ใช่รองยาวเพราะเธอเข้าใจผิดมิสเตอร์ไรท์ที่ฉันพูดเนี่ยนะก็เหมือนไรท์ขวาเนี่ย RITHT มิสเตอร์ไรท์นี่ก็คือชายที่คนที่ฉันรอคอยมันนะส่วนมิสเตอร์ไรที่เธอว่าพ่อฉันเนี่ยต้องมี W นำหน้าด้วย ที่สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไงเธอเจอ Love at First Sight ฉันก็เจอมิสเตอร์ไรของฉันแล้ว โอ้นวลละออหายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกัน อุ๊ยไม่เอาฉันจะต้องเป็นตีเล็กนะแล้วตีเล็กมันเถื่อนมันโหดลดไม่ได้ไม่ได้ฉันออกสาวไม่ได้สวีทโรแมนติกมีพระจันทร์อยู่ข้างหลังแล้วด้วยเห็นไหมจ๊ะลงทุนจริงๆฟังนะเจ๊ป๊าว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมันถือทางที่ซากเดินเข้าไปในร้านเราด้วยนั่งนะสิสงสัยมงคลอยากจะมาปรองดองเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีกับเรา ใช่ I'm not here to make peace but I'm here to shoot you into pieces พูดแปลว่าอะไรวะ แปลว่าอ้วนเนี่ยมาวันนี้เนี่ยไม่ได้เอาพิซซ่ามาปองดองแต่มาวันนี้เนี่ยเพื่อจะมายิงพวกเรือเป็นเสียงๆไงBang, bang, 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 bang.
้าวดูแลแขกดีกว่าจะกินจะกินเล่นอะไรปัญญาอ่อนเนี่ยก็อียิงเราทำไมล่ะเหตุผลที่ยิงเนี่ยก็เพราะเมื่อคืนเนี่ยลูกชายของแกเนี่ยแอบไปหาลูกสาวของฉันถึงห้องเฮ้ยแล้วฉันก็ได้ยินมากับหูเลยว่ามีการใส่แผงคอเป็นครั้งแรกด้วยอะไรวะยองยองหน้าฝรั่งอิตาลีอย่างฉันจริงๆไม่จริงใช่ไหมลูกจริงครับแล้วไม่มีทางหรอกที่ลูกชายของอ้วนเนี่ยจะไปเกือกกู้ไอ้อีคงชั้นต่ำอย่างนั้นผมชอบคนชั้นต่ำถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ if I am still alive แกเนี่ยไม่มีวันจะได้มาคบหากับลูกสาวของฉันหรอกเข้าใจไหมแดดดี้กับตาเลยว่าเขาใส่กันอ๋อแกนี่เองเป็นคนเห็นเหรอฮิสทีเรียเห็นแล้วก็มาฟ้องด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าฉันไม่ได้แกก็ไม่มีสิทธิ์ได้เพราะแกเป็นน้องฉันเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ฉันจับฉันจับไม่ได้นะต้องเย็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอะไรไม่ยอมไม่ยอมจับจับอะไรอ่ะฝ่ายเดียวกันลูกจับมาเลยนะฉันยังอยู่เนี่ยไอ้ไอ้ยายป้านี่มาขายตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณลูกค้าไม่กินพิซซ่าแล้วเหรอไม่กินบะหมี่เกี๊ยวแล้วเหรอไม่กินแล้วเห็นไหมก็เป็นพวกเราเนี่ยมัวแต่มานั่งทะเลาะมานั่งเถียงกันอย่างเงี้ยเราก็เลยเสียโอกาสทางการค้าดูสิป้าขายขนมจีนเนี่ยแบบเล็กๆเงี้ยเอาลูกค้าพวกเราหมดเลยฉันว่านะมันถึงเวลาที่เราจะต้องปรองดองกันแล้วสามัคคีกันแล้วเพราะถ้ามัวแต่มาทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วเสียโอกาสให้กับป้าขนมจีนเล็กๆอย่างนี้ดิเรามารักกันดีกว่าอ่ะงั้นเรามาปองดองกันเถอะเรามารักกันครับก็วันนี้ก็จบลงไปด้วยดีนะครับในเรื่องโรมิโอกับจูเลียตเนี่ยก็นะครับไม่รักกันไม่ปรองดองกันนะครับใช่ซึ่งนี่ก็คือต้นตอของประโยคที่เราเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับคือประโยค together we can นั่นเองซึ่งแปลว่าถ้าเราร่วมมือกันนะครับเราก็สามารถที่จะทำอะไรดีๆได้ทะเลาะกันสับไม่สามารถกินไม่ปรองดองกันนั่นเองแต่อยู่เอาไปกินเนาะถูกต้องแหมก็วันนี้ก็ได้มาเล่นละครนะคะในช่วง speak out นะคะติดตามไปแล้วต้องอย่าลืมติดตามในมิวสิคอลด้วยนะคะหงเหนือมังกร the musical ผมสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณโตโน่มากๆเลยครับขอบคุณมากครับก็แน่นอนครับช่วงนี้นะครับซ้อมละครหนักนะครับอาจจะร้อนสักนิดนึงนะครับดังนั้นวันนี้เรามีพัดลมฮาตาริสีแอปเปิลกรีนมอบให้ด้วยนะครับจะได้เย็นสบายตอนซ้อมครับแล้ววันนี้นะครับในห้องส่งคึกคักมากเลยต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนคลับหรือว่ากองเชียร์ของโตโน่ด้วยก็สำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่นมผง S26 Progress Go ผลิตภัณฑ์ Potato Sticky บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ามาม่าอร่อยอาหารแมววิสกัสแลคโตซอยบิ๊ก500โฟมล้างมือคิริอิคิริเปปทีนสารอาหารสมองโตโยต้านิววีออสที่นอนสลัมเบอร์แลนด์สมูทอีครีมดัชมิลดีไลท์กิฟเฟอรีนกิฟต์ฟอร์ไลฟ์แล้วก็3บรอดแบนด์5เมกนะครับแล้วสำหรับคืนนี้นะครับเราทั้ง4คนลากันไปก่อนนะครับกลับพบกับรายการ Chris Delivery ใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าครับ Good night สวัสดีครับ